ก็ขอโมทนากับเราท่านทั้งหลายตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันนะก็ที่ขับเน้นให้เราท่านทั้งหลายพยายามนอบน้อมพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี้ต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจเนาะได้เข้าใจพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่จริงเนี่ยมาต้องการจะขับเน้นในเรื่องของอินทรีย์ห้าพละห้าให้เราท่านทั้งหลายได้เจริญได้อบรมกันให้มากนี่เพราะว่าธรรมชาติของศรัทธาเนี่ยนะที่เขาแปลว่าธรรมชาติที่มีความเชื่อความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวนั่นแหละฉะนั้นศรัทธาเจตสิกนั้นเป็นธรรมที่เป็นใหญ่ศรัทธามีอยู่สองอย่างเนาะเป็นปกติศรัทธาและภาวนาศรัทธาในคนทั่วๆไปนั่นนะศรัทธาที่เกิดกับทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาที่ปลอมๆนี่นะชื่อว่าปกติศรัทธานะปกติศรัทธานี้เมื่อพูดถึงการควบคุมจิตแล้วย่อมไม่ใช่ธรรมที่สามารถที่จะครอบงำจิตที่ฟุ้งซ่านไม่สามารถที่จะครอบงำจิตที่ฟุ้งซ่านได้ถ้าสำนวนก็คือว่าจิตของคนเราเนี่ยถ้าถามอย่างเราท่านทั้งหลายนี่นะเราถ้าเป็นปกติศรัทธานะศรัทธาที่เป็นไปกับทานศีลภาวนาปลอมๆเป็นปกติศรัทธาปกติศรัทธาเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมจิตบ้าได้ปกติเนี่ยจิตมันจะซัดสายใช่ไหมตั้งไม่ตั้งมั่นในอารมณ์หรอกเดี๋ยวมันก็ซัดสายเรื่องรูปารมณ์บ้างศรัทธารมณ์กันดารมณ์ละสารมณ์บทอารมณ์ธรรมารมณ์เดี๋ยวก็คิดถึงบ้านคิดถึงรถคิดถึงทรัพย์คิดถึงแฟนคิดถึงลูกเยอะแยะเป็นเศษเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าปุถุชนเหมือนคนบ้าใช่ไหมปุถุชนอุมัตโกวิยะที่จริงอ่ะท่านไม่ใช้คำว่าเหมือนด้วยนะปุถุชนเป็นคนบ้าเนี่ยอุมัตกะก็คือบ้าทำไมจึงจัดว่าอย่างนั้นในสายตาของพระอริยเจ้าทั้งหลายในพวกเราท่านทั้งหลายในคุมจิตที่คุ้มครั่งไม่ได้ท่านเลยอุปมาเหมือนเด็กเด็กเล็กๆเนี่ยที่ใครเคยเลี้ยงลูกเลี้ยงน้องแล้วป้อนอาหารเขาเอาเอากินกินข้าวใช่ไหมให้เขากินกินอ้ำเด็กคำหนึ่งเขาลืมแล้วเขาวิ่งเล่นแล้วเขาลืมไม่กระทั่งกินข้าวเราไม่ต่างนะจิตของเราท่านทั้งหลายไม่ต่างจากเด็กน้อยคนนั้นนะตอนเนี้ยถ้าจะมาอยู่ในร่องรอยของพระกรรมฐานอยู่ได้ไหมจะมาคิดถึงทานอกุศลสัก5 นาที10 นาทีคิดไม่ออกมันคุมไม่ได้มันจะน้อมเข้าไปหาวัตถุกามกิเลสกามเรื่อยเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยลักษณะนี้เราก็มีศรัทธาในทานนะไม่ใช่ไม่มีศรัทธาในทานเราก็มีศรัทธาในศีลเราก็มีศรัทธาในภาวนาเนี่ยฉะนั้นทานศีลภาวนาที่เราศึกษากันมีศรัทธาแต่มันมีแวบแวบแวมแวมนะอย่าลืมนะมันไม่ได้ตั้งมั่นใดๆหรอกนี่เขาเรียกปกติศรัทธาเป็นศรัทธาไม่ได้ถึงความเจริญงอกงามใดๆเลยเนี่ยนะย่อมไม่สามารถจะควบคุมจิตได้เพียงการให้ทานตามสมควรแก่จิตที่จะบ้าคลั่งได้เลยนะตามอุปมาด้วยคนที่บ้านี่นะที่บอกว่าย่อมสามารถควบคุมจิตเพียงให้ทานตามสมควรแก่จิตเท่านั้นแต่ไม่มีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาแล้วจิตย่อมไม่รู้จักกุศลเลยแม้แต่น้อยเราจะรู้ได้ยังไงในขณะที่ให้ทานรักษาศีลว่าตอนนี้เป็นกุศลหรืออกุศลใช่ไหมเป็นบุญหรือเป็นบาปเพราะอะไรโลภะก็สมนัสได้มหากุศลก็สมนัสได้เอาแล้วแต่เนี้ยเริ่มยุ่งแล้วโลภะก็มีปีติได้สมนัสก็มีปีติได้เนี้ยลักษณะอย่างนี้จะเริ่มเห็นชัดแล้วว่าธรรมชาติของศรัทธาที่เป็นปกติศรัทธาเนี่ยมันแยกไม่ออกมันแยกสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับใจตนเองไม่ออกเรากลับไปศึกษาพระธรรมแล้วก็ท่องกันนะโสมนัสสาคตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังท่องไปสิโสมนัสคตังทิฏฐิคตาสัมปยุตตังอสังขาริกังก็ท่องไว้เนี่ยจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมได้ดีความดีใจประกอบด้วยความผิดผิดว่างั้นเราไม่รู้ว่ากรณีที่เราไปประกอบทานในกุศลเนี่ยความเห็นของเรามันผิดหรือถูกเพราะเรามีปกติศรัทธามันเลยเป็นศรัทธาถ้าพูดถึงศรัทธาปลอมๆเนี่ยหลายคนจะสะดุ้งนะว่าเอ๊ะแล้วเราเป็นหรือเปล่าอย่างบางทีเราคิดใช่ไหมก็ลองดูที่ว่าความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวมองทุกอย่างเป็นวัตถุทานได้หรือยัง
เป็นได้หรือยังแล้วมีจิตน้อมที่อยากจะสละน้อมที่จะสละได้หรือยังถ้าศรัทธาแท้ต้องออกจากตัณหาได้ไหมต้องออกได้ทีนี้เราออกจากตณีก็ไม่ได้ออกจากมัจฉริยะก็ไม่ได้ออกจากตัณหาคือความติดข้องก็ไม่ได้แล้วจะไปบอกว่าศรัทธาแท้ดิเริ่มเห็นไหมเราไม่สามารถมองสิ่งต่างๆด้วยความเป็นของควรให้ควรสละควรบริจาคได้เลยที่ส่วนจริงมองมันก็ยึดติดหมดเลยใช่ไหมลักษณะนี้ไม่ใช่บอกให้เอาสละทุกเรื่องนะแต่ให้คิดในการที่จะสละให้ได้ทุกเรื่องเท่านั้นแหละเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความจำเป็นที่ยังไม่ถึงเวลาจะสละใช่ไหมแต่ถามว่าเรามองเป็นวัตถุกามหรือวัตถุทานอันนี้ไงถ้าเรามองเห็นในลักษณะถ้าไม่มีศรัทธาจิตก็ย่อมไม่รู้จักกุศลสักแม้สักน้อยเลยนะย่อมยินดีในบาปเท่านั้นฉะนั้นในการบำเพ็ญศีลและวิสุทธิและการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนการฟังพระธรรมคำสอนเนี่ยก็พึงทราบอย่างเนี้ยแม้การเจริญศีลก็ให้สังเกตดูที่ว่าในทานก็ยังขนาดนี้แล้วเราในระดับศีลล่ะการเจริญกุศลศีลล่ะเราเจริญยังไงเพื่ออะไรเนี่ยกุศลศีลที่จะเกิดขึ้นที่จะมานาสิการให้กุศลศีลเกิดขึ้นเนี่ยฉะนั้นปกติศรัทธาเนี่ยจิตมันไม่แซ่มแช่มชื่นเพราะมันควบคุมไม่ได้มันไม่อิ่มเอิบใดๆเท่าไหร่เลยนะสภาพใจที่เป็นไปกับทานศีลภาวนาปลอมๆเนี่ยนะเข้านะเข้าเนี่ยพอไปเจออุปสรรคเจอปัญหาหน่อยก็กลัวแล้วไม่กล้าเอางี้นะตอนที่อนาถปิฎกต้องการจะสร้างวัดเชตวันถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมก็ไปเห็นที่ดินของพระเจ้าเชตก็ไม่ปรารถนาจะขายเพราะพระเจ้าเชตท่านก็มีศรัทธาอยากจะถวายถ้าใครศึกษาไม่ดีไปหาว่าพระเจ้าเชตเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยเสียหายเลยมาไปอินเดียไปบรรยายอบรมพระที่อินเดียที่เป็นพระที่จะมีหน้าที่เป็นพระธรรมทูตมาก็ถามได้ยินพระท่านบรรยายว่าอย่าเอาตัวอย่างแบบพระเจ้าเชษฐ์ไอ้นี่แปลว่ามองเข้าใจผิดพลาดเลยเพราะจริงๆแล้วพระเจ้าเชษฐ์เนี่ยท่านต้องการวัดศรัทธาของอนาถาด้วยท่านบอกท่านไม่ขายหรอกแต่ถ้าท่านมีศรัทธามันต้องวัดสัตทินทรีย์กันหน่อยใช่ไหมว่าคุณตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยไหมอนาถาก็วัดเลยบรรทุกเกวียนมา500เลยคนซับปูเลยเต็มพื้นเลย18โกดโกดละ10ล้าน18โกดเท่าไหร่กี่ล้าน18โกดกี่ล้านโกดละ10ล้าน180ล้านหรือว่า 1,800 ล้านมาใช่ไหมปูเต็มเหลือพื้นที่ตรงซุ้มประตู4ด้านนี่นะพระเจ้าเชษฐ์บอกพอแล้วพอแล้วเพราะส่วนนี้เขาต้องการถวายอ่ะใช่ไหมพอถวายเบ็ดเสร็จพระเจ้าเชษฐ์บอกว่าต้นไม้มีราคาอีกหลายโกดเขาก็ไม่ได้ขายนะเพราะเขาจะถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ท่านพระเจ้าเชษฐ์ก็เลยสร้างซุ้มประตูในราคา18โกดแล้วก็วิหารด้วยสรุปว่าเงิน18โกดทั้งหมดนั้นเจ้าเชษฐ์เอามาสร้างซุ้มเอามาสร้างวิหารแล้วก็ถวายต้นไม้ทั้งหมดตรงนี้ไงเวลาเราไปอ่านในพระสูตรอนาถปิฎกตะอารามีไหมเชตวันีอนาถปิฎกตะอารามีเห็นไหมระบุถึงสองเจ้าของเชตวันีนั้นระบุว่าเจ้าเชษคือเจ้าของคนแรกอนาถปิฎกตะเนี่ยเป็นการระบุคนที่สองบอกอารามแห่งนี้สร้างโดยสองเจ้าของเพื่ออะไรเพื่อให้เราพุทธบริษัททั้งหลายเวลาจะทำบุญแล้ว
ให้ถือสองท่านนี้เป็นเนติเป็นตัวอย่างในการประกอบบุญสำหรับผู้ที่เจริญกุศลทั้งหลายใครมีที่จะขายสร้างวัดก็ทำอย่างเจ้าเชื่อได้ไหมไม่เอาเข้าวัดตนเองสักบาทเลยอ่ะเข้าใจว่าเอ้าคุณมีศรัทธาจะซื้อที่ตรงนี้สร้างวัดใช่ไหมเอ้าเราก็มีศรัทธาเอางี้เอ้าคุณว่ามาคุณสู้ไหวไหมเนี่ยไอ้ส่วนนี้ทั้งหมดเราก็จะสร้างต้นไม้เราไม่ขายเราขายแต่พื้นดินทำได้ไหมเราก็จะถวายเป็นพุทธบูชาเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ถือว่าศรัทธาแท้หรือปลอมเนี่ยศรัทธาแท้จะเป็นยังไงถึงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยเลยเนี่ยนะฉะนั้นสภาพของศรัทธาเนี่ยในการที่จะบำเพ็ญศีลวิสุทธิในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนตรงนี้สำคัญมากต้องมีศรัทธาถ้าเป็นปกติศรัทธาฉะนั้นกุศลปกติที่สามารถเกิดร่วมตามปกติสัตทินทรีย์ที่ยังไม่มีการเจริญถ้าได้พบกรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นต้นแล้วปกติศรัทธานั้นย่อมควบคุมจิตไม่ได้จิตก็ย่อมจะดิ้นรนไปสู่ที่อื่นอย่างอิสระในที่นี้นะก็หมายถึงปกติศรัทธาเราบอกโอ้พอพูดถึงพุทธคุณคุณของพระศาสดาไปเสร็จเนี่ยจะน้อมจิตเข้าหาพุทธคุณมันไม่ไปมันชำนาญอารมณ์ไหนอ่ะมันก็จะไปอารมณ์นั้นแหละอันนี้แปลว่าปกติศรัทธาเนี่ยปกติศรัทธาเป็นอย่างนี้พอเราจะเดินก็สู่พุทธคุณเดินไม่ได้พระธรรมคุณไม่ได้เจริญสังฆคุณไม่ได้เจริญศีลานุสติระลึกถึงกุศลศีลจะระลึกได้ยังไงเพราะศีลก็เป็นปกติศรัทธารักษาศีลแบบปกติเนี่ยแบบศรัทธาปกติไม่ใช่ภาวนาศรัทธาถ้าคำว่าภาวนาศรัทธาเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเจริญใช่ไหมถ้าภาวนาศรัทธาคือศรัทธาที่ถูกบ่มเพาะจนเกิดขึ้นโดยการเจริญภาวนาเช่นทานก็ทานมาเดินเป็นภาวนากุศลได้ศีลก็ศีลมาเจริญเป็นศีลานุสติได้เห็นไหมถ้าทานก็สามารถเอามาเดินเป็นจาคานุสติศีลก็สามารถเอามาเดินเป็นศีลานุสติถ้าพุทธคุณก็มาเดินเป็นพุทธานุสติถ้าธรรมคุณก็มาเดินเป็นธรรมานุสติถ้าสังฆคุณก็มาเดินเป็นสังฆานุสติเข้าใจยังนึกถึงความตายยังเอามาเดินเป็นมรณานุสติได้เลยถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็มาเดินเป็นอานาปานสติอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะเงี้ยสรุปที่กล่าวมานี้คือใช่สติปัฏฐานทั้งหมดไหมใช่ไม่ใช่พุทธคุณเป็นสติปัฏฐานไหมธรรมคุณเป็นไหมจาคานุสติเป็นสติปัฏฐานไหมเห็นไหมตอบสมัยก่อนเรารู้ไหมว่าอนุสติเป็นสติปัฏฐานเราก็ไปนึกว่าต้องดูรูปนามสิใช่ไหมเราก็นึกว่าไปดูรูปนามใช่ไหมถึงจะเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมใช่แล้วนึกอย่างนั้นหรือเปล่าพอแล้วเขาแก้ไขได้แล้ว นั้นถ้าเราไปนึกอย่างนั้นไงเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมฐานที่พระบรมศาสดาวางไว้ทั้งหมดที่จะเรียกเป็นสติปัฏฐานจะเรียกเป็นสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานใดๆก็แล้วแต่นั่นคือเป็นสติปัฏฐาน4เราจะไปโทษใครเนี่ยที่เราส่งเคาะลงสติปัฏฐานไม่ได้เนี่ยไปโทษใครดีเอาโทษใครถ้าเขาถามว่าเป็นสติปัฏฐานหมวดไหนก็ยิ่งจะตามกันใหญ่เลยทีนี้นั่นแหละสติปัฏฐานฉะนั้นคนที่ศึกษาคำสอนมาดีท่านเหล่านั้นก็จะไม่สับสนในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็หลายๆท่านเรียนเลยสติปัฏฐานเลยอารมณ์กรรมฐานกันมาหมดทันเนี้ยบางคนบอกโอ้อารมณ์สมถะกรรมฐาน40ใช่ไหมแล้วก็เรียนกันมาใช่ไหมบางคนเดี๋ยวนี้เขามาจัดเป็นหลักสูตรนะเล่มนี้เป็นสมถะทีปนีเล่มนี้เป็นวิปัสสนาทีปนีใช่ไหมอันนี้เป็นสมถะกรรมฐานนี่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเราเรียนแยกกันหมดนะเดี๋ยวนี้เ
อันนี้ไปเรียนเป็นศีลอันนี้ไปเรียนมันสมถะอันนี้ไปเรียนวิปัสสนาว่างั้นถ้าต้องการบรรลุเร็วอย่าไปเอาสมถะนะว่างั้นเอาวิปัสสนาเลยตรงเลยว่างั้นเราคิดกันอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยให้ลบข้อมูลนี้ทิ้งอย่าไปฉีกองค์มรรคของพระศาสดาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะเป็นศีลและวิสุทธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมถะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสสนาศีลสมถะวิปัสสนาอย่าแยกกันอย่าไปฉีกองค์มรรคท่านจับองค์มรรคให้ได้เวลาไปเดินคำสอนของพระผู้เป็นภาคเจ้านะอย่าแยกเข้าใจไหมใครจะแยกปล่อยท่านแยกไปแต่เราอย่าไปแยกอย่าไปฉีกองค์มรรคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่ามรรคเนี่ยมรรคแปดเนี่ยเป็นอะไรเป็นปริญญาธรรมเป็นปหาตัปธรรมเป็นสัจจิกาตัปธรรมหรือเป็นภาเวตัปธรรมแม่ใช้ศัพท์ขึ้นมาเรางงเลยใช่ไหมนะถามว่ามรรคแปดศีลสมถาวิปัสสนาเนี่ยเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็นธรรมที่ควรละเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งหรือเป็นธรรมที่ควรเจริญเป็นธรรมที่ควรเจริญเป็นธรรมที่ควรเจริญทำให้เกิดทำให้มีขึ้นในไหนประชุมให้เกิดขึ้นในกระแสของจิตใจเนี่ยของจิตเนี่ยนำดึงเข้ามาให้เกิดในจิตให้ขับเคลื่อนเอามาเจริญเอามาอบรมเอาทำให้มีขึ้นเอาทำให้เกิดขึ้นทั้งศีลทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาทำให้เกิดขึ้นจะให้เกิดอย่างไรปัญหาตามมาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมโอ้มันมีติดอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมจะให้เกิดยังไงเวลารูปารมณ์กระทบจากขุปสาทเราจะทำศีลสมถาวิปัสสนาให้เกิดยังไงเอาถ้าศีลไม่เกิดก็กำจัดโทสะได้ไหมไม่ได้ถ้าสมถะไม่เกิดก็กำจัดตัณหาไม่ได้ใช่ไหมวิปัสสนาไม่เกิดก็กำจัดโมหะไม่ได้นั้นศีลสมาธิปัญญานั้นน่ะต้องเกี่ยวข้องกับทางตะวันตาไหมตะวันหูอ่ะทวารจมูกลิ้นกายใจสรุปแล้วคือว่าถ้าอารมณ์ทั้ง6มาปรากฏทางทวารทั้ง6แต่ศีลสมาธิปัญญาไม่ทำกิจอะไรจะทำแทนโลภะโทสะโมหะจะทำแทนทุจริตถามจะเกิดแทนแค่นั้นเองเนี่ยโทษของอริยสัจเนี่ยนะไม่ปรากฏในที่ทุกแห่งมันเป็นโทษจริงๆนะเป็นโทษจริงๆตรงนี้ก็คือว่าเดี๋ยวไปตามไปตรงนั้นก็คือว่าภาวนาศรัทธาคือศรัทธาที่ถูกบ่มจนได้เจริญด้วยการเจริญภาวนานะมีอนุสติเป็นต้นแล้วก็มีอานาปานสติเป็นต้นนะเหมือนกับช้างพลายที่มีพละกำลังมีเดชมากนั่นชื่อว่าภาวนาศรัทธาถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้จะเห็นว่าช้างนี่นะที่มีเดชมีกำลังมากเนี่ยเขาเข้าถึงความเจริญได้ตัวศรัทธาภาวนาศรัทธาคือศรัทธาในโพธิปักขิยธรรมนี่เองคือจิตเมื่อศรัทธาอยู่ในจิตใดศรัทธานั้นก็จะสงบภาวะที่จิตฟุ้งซ่านนะจิตแบบหยาบๆเป็นต้นได้จิตเศร้าหมองในขณะที่เราเดินทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นเหล่านี้ภาวะของใจที่เศร้าหมองเนี่ยนะภาวะของใจที่ขาดกลัวภาวะของใจที่เกิดความกล้ากล้ากลัวในการที่จะเดินเข้าสู่คำสอนของพระบรมศาสดานั้นสภาวะของศรัทธานั้นจะทำให้ความคิดนึกเหล่านั้นหายเกลี้ยงไปถ้าเป็นภาวนาศรัทธานะถ้าเป็นปกติศรัทธานะเกิดขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวก็ถอยล่นแล้วเพื่อเห็นกุ้งไหมกุ้งเนี่ยเวลามันวิ่งวิ่งวิ่งไปเวลาไปชนเลยปุ๊บเนี่ยมันถอยอย่างเร็วเลยนะปื๊ดเลยนี่ก็เหมือนกันพอไปเจออุปสรรคหน่อยแค่นั้นเนี่ยวิ่งกลับบ้านแล้วไม่ไหวแล้วนั้นปกติศรัทธาเนี่ยไม่มีความแข็งแรงใดๆในทานศีลภาวนาเลยไม่แข็งแรงเลยเจออุปสรรคหน่อยเนี่ยเพนหมดไม่รอดหรอกเพราะปกติศรัทธาเป็นอย่างนั้นไม่สามารถจะออกจากความสงบ
หรือความฟุ้งซ่านของจิตเป็นต้นได้ไม่สามารถตั้งอยู่ในความที่จิตสงบเป็นถ้าสามารถตั้งจิตอยู่กับคุณของพระบรมศาสดาเป็นต้นนะหรือถ้าเจริญอานาปานสติก็สามารถที่จะตั้งอยู่ในลมหายใจเข้าออกได้อย่างยาวนานได้อันนี้แปลว่าระดับภาวนาความเชื่อมั่นเชื่อมั่นอะไรจิตเป็นสมาธินี่ก็เชื่อมั่นอะไรอ่ะเชื่อมั่นสมาธิสิกขาเชื่อมั่นสมาธิสิกขาเพราะเมื่อเชื่อมั่นสมาธิสิกขาสมาธิต้องตั้งอยู่บนศีลสิกขาใช่ไหมก็แปลว่าเชื่อมั่นในศีลสิกขาด้วยและเป้าหมายเพื่อต้องการจะเป็นปัจจัยเก็บปัญญาสิกขาในการที่จะไปวิจัยเข้าเห็นความจริงด้วยฉะนั้นสัตทินทรีย์เนี่ยให้สังเกตดูทีแล้วก็ท่องกันเนี่ยเชื่อมีความเชื่อมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ในคุณของสิกขาสามก็ท่องกันอยู่เนี้ยอันนั้นคือท่องแล้วกรณีที่สภาพธรรมสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นจากการที่จิตนั้นมีศรัทธาเกิดแล้วไปเชื่อมั่นอย่างแน่นอนไม่หวั่นไหวในสมาธิสิกขาจริงๆเคยได้ไหมล่ะเคยได้ไหมถ้าสมาธิสิกขาเกิดจริงๆอ่ะแล้วตั้งมั่นจริงๆเนี่ยชีวิตนี้กลัวอะไรไหมถ้าเชื่อมั่นจริงๆเนี่ยเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวจริงๆไม่กลัวหรอกการอยู่ในสิกขาสามจะกลัวอะไรกลัวอย่างเดียวว่าจะตกจากสิกขาสามเพราะคำว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นชื่อของศาสนาใช่ไหมเป็นชื่อของศาสนาถ้าเราตกจากศีลสมาธิปัญญาเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยตกจากศาสนาเราต่างหากเป็นผู้ทำให้ศาสนาเสื่อมจากใจตัวเองไงเราต้องการรณรงค์ให้มีการเผยแผ่ศาสนาใช่ไหมก็ประเทศเนี้ยมันยังไม่มีศาสนาเข้ามาวิ่งเพ่นพ่านในกระแสใจแล้วคุณจะไปรณรงค์ให้กับใครนะจะไปรณรงค์ให้ไปสอนใครก็ศรัทธาในศาสนาในสิกขาสามในกระแสใจของเราท่านทั้งหลายมันยังไม่แข็งแรงเลยแล้วเอาคนแบบนี้หรือไปประกาศศาสนาขอไปเอาจากคนแบบนี้หรือเอาแบบประเภทที่เอามาอุปมาไงรู้ไหมหมาป่าตาขาวอยู่ในโพรงไม้ไม่กล้าออกจากโพรงไม้ไปหากินไม่กล้ากลัวเสือดาวกลัวเสือเหลืองกลัวเสือโคร่งมันจะกัดเอาคนที่มีศรัทธาปลอมๆวิริยะสติสมาธิปัญญาแบบปลอมๆก็อุปมาเหมือนหมาป่าตาขาวตัวนั้นนอนยอมอดตายในโพรงไม้ไม่กล้าเดินออกจากวัตถุกรรมหรอกกลัวไม่กล้าเพราะศรัทธาน้อยวิริยะก็น้อยมันเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแบบปกติแบบปลอมๆไงแบบปลอมๆเลยไม่กล้าเลยเหมือนอะไรเหมือนสุนัขป่าตาขาวใช่ไหมตาขาวทำไมถึงตาขาวเขากลัวอะไรกลัวอะไรอ่ะกลัวเสือเดือดดาวเสือโคร่งเป็นต้นเสือเหลืองใช่ไหมเอาอย่างเราไม่กล้าเข้ามาสู่ทานศีลภาวนาจริงๆแล้วกลัวอะไรแล้วกลัวอะไรอ่ะโอ้เราติดตัวแน่นวัตถุกรรมไงเราไม่กล้าเดินออกจริงๆหรอกนี่คือศรัทธามันปลอมเพราะอะไรใจเราเนี่ยระหว่างที่จะเข้าไปเชื่อมั่นในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลที่จะไปเชื่อมั่นในศีลสมาธิปัญญาจริงๆไม่เกิดเพราะมันไม่เกิดมันหลวมไหมมันเบาไหมเบามากเนี่ยต้องเจออุปสรรคอยู่เนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคก็ถอยแล้วไม่มาแล้วเหมือนนั่งอีท่าไหนกำลังนั่งกรรมฐานไม้หล่นแต่หัวกูแตกไม่ขอไปนะปล่อยแล้วจะกลับมาไม่รู้ก็ทำยังไงรู้สารานี่ขอไปช่วยก็เคยขอไปในปลายใหญ่แต่เนี้ยแค่นี้ศรัทธาหมดไหมหมดแล้วถ้าใครชวนอยู่ไปที่ไหนนั่นแหละที่เก่าไม่ไปหรอกใช่ไหมนี่แค่นี้เราจะเห็นชัดแล้วว่าจริงๆคำว่าปลอมเนี่ยไม่กล้าไม่ต้องพูดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาแค่หัวแตกนี่ไม่พอเลยไม่พร้อมแล้วบางคน
บางคนพอเจออุปสรรคก็หน่อยก็ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วอย่าลืมนะการเดินแต่ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกล้าเสี่ยงชีวิตกับวัตถุกรรมกับวัตถุกรรมได้แต่ไม่กล้าเสี่ยงชีวิตกับวัตถุทานเนี่ยใช่ไหมไม่กล้าเสี่ยงชีวิตแต่ถ้าเรื่องถ้ามองสัตว์ทั้งหลายมองเป็นวัตถุกรรมแล้วสัตว์กล้าเสี่ยงชีวิตแต่นาถาปิณิกาเนี่ยพอมองเป็นวัตถุทานท่านกล้าเสี่ยงชีวิตถ้าท่านทำบุญจนๆเนี่ยจนเทวดาขอร้องให้เลิกทำแทนที่ท่านจะเชื่อเทวดาตำหนิไล่เทวดาออกจากบ้านเลยกล้าไหมถ้าให้ทานไปให้ทานไปมันก็จนใช่ไหมสามีตำหนิไล่สามีออกจากบ้านเลยกล้าไหมลูกตำหนิไล่ลูกออกจากบ้านเลยบอกโยมทำไม่ได้หรอกถามทำไมก็โยมนั่นแหละจะถูกไล่เองยุ่งเลยด้วยคือตรงเนี้ยบ่งบอกถึงว่าจริงๆก็คือดูอนาถปิณฑิกะเนาะเนี่ยศรัทธาท่านภาวนาศรัทธาเป็นภาวนาศรัทธาที่ถูกบ่มฉะนั้นเมื่อสงบจิตได้ด้วยการที่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นต้นก็จิตนั้นจะถึงความผ่องใสชื่อว่าสงบจากอารมณ์เนื่องจากการเจริญพุทธานุสติบ้างกายคตาหรืออานาปานาสติเป็นต้นอันนี้เขาเรียกเป็นการบ่มเป็นการบ่มเพาะภาวนาศรัทธาให้เกิดขึ้นถ้าสามารถตั้งจิตไว้อยู่ในพระพุทธคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตลอดเวลาตามที่ตนเองตั้งจิตหรืออธิษฐานจิตไว้ถ้าเจริญกายคตาสติมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็สามารถกำหนดได้ตามที่ตนเองตั้งใจและประสงค์จิตไม่พลากไปจากอารมณ์นั้นเลยอันนี้แสดงว่าได้ภาวนาศรัทธาฉะนั้นการที่เราจะเดินจิตให้เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างเนี้ยแสดงให้เห็นชัดว่าสภาพของจิตใจนั้นน่ะย่อมถึงกำลังที่สามารถทำลายอะไรทำลายกลุ่มกามฉันทาเป็นต้นนั้นน่ะนะนิวรธรรมเหล่านั้นน่ะได้ระดับตทังคปหานหรือบางท่านได้ถึงขนาดเกี่ยวในเรื่องของวิคัมภนะได้แล้วถ้าในกรณีอย่างนี้นะในการเจริญศีลสมถะหรือว่าถ้าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเราจะสามารถที่จะเดินระดับภาวนาศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้ได้งั้นการคบพระพุทธเจ้าแล้วการฟังธรรมะที่เกี่ยวกับอริยสัจเพื่อกระตุ้นเพิ่มพูนสัตทินทรีย์นั้นน่ะเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะที่จะมาขับเน้นเนี่ยขับเน้นในการตั้งสัตทินทรีย์ไว้ในพระรัตนตรัยไม่ได้ตั้งไว้ที่ตัวบุคคลตรงเนี้ยนะไม่ได้ตั้งไว้ที่ตัวบุคคลถ้าตั้งไว้ที่ตัวบุคคลอันตรายไหมอันตรายนะเพราะบุคคลไม่แน่นอนเนาะไม่แน่นอนถ้าหากพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นเนาะจะเห็นในความในชั้นของคำสอนต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้มากขึ้นประเด็นต่อมาคือวิริยะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิริยะแบบปกติวิริยะกับภาวนาวิริยะถ้าพูดถึงในเรื่องของความเพียรหรือตัววิริยินทรีย์เนี่ยวิริยะเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เข้าถึงความเพียรความเพียรในลักษณะที่จะเป็นวิริยะเดี๋ยวมาจะสรุปอีกทีเนาะเพราะถ้าเราพูดถึงในเรื่องของปกติศรัทธากับภาวนาศรัทธาเนี่ยนะปกติศรัทธาย่อมสามารถทำกุศลความดีต่างๆได้ไหมได้การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้ไหมแต่เพราะยังเป็นศรัทธาที่ยังไม่ได้พัฒนาศรัทธาประเภทนั้นจึงถูก
ครอบงำด้วยตัณหาถูกครอบงำด้วยตัณหาคือความอยากความต้องการเนี่ยนะไม่มีกำลังที่จะสามารถผลักดันตัณหาให้ออกไปได้ก็ย่อมถูกตัณหาครอบงำอยู่นั่นเองคำว่าถูกครอบงำคือเมื่อเปรียบเทียบกับเอางี้ดีกว่าถ้าไปดูในอริยวังสธรรมนะก็คือความสันโดษในจีวรความสันโดษในบิณฑบาตความสันโดษในเสนาสนะความเป็นผู้ยินดีในการเจริญภาวนานะดุจพระจันทร์พระอาทิตย์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยต่างจากเมืองคือศรัทธาที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินนะในโลกนี้คำว่าตั้งอยู่บนแผ่นดินในโลกนี้หมายถึงศรัทธาที่ถูกตัณหายึดติดอยู่ในอามิตรก็คือศรัทธาที่ถูกตัณหาครอบงำจิตก็จะยึดอยู่ในปัจจามิตรในโลกามิตรและในวัฏฏามิตรในปัจจามิตรก็คือว่ายังยินดีพอใจในปัจจัย4ในเครื่องนุ่งห่มก็สวยปฏิบัติธรรมก็อยากจะปฏิบัติเนี่ยนะที่อยู่อาศัยก็ดีอาหารการบริโภคก็ติดแล้วก็ยูกยาวิตามินทั้งหลายบำรุงร่างกายทั้งหลายเนี่ยตัณหาก็ไปครอบงำอยู่ในปัจจามิตรเหล่านี้แต่เราก็มีศรัทธานะให้ทานนะไม่ใช่ไม่ให้รักษาศีลนะก็มีการเจริญภาวนาเป็นระยะระยะกับไปไม่ใช่ไม่ไปหรอกเห็นไหมลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นศรัทธาที่อยู่ในแดนของถูกตัณหาครอบงำไม่เหมือนกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่ลอยเด่นบนท้องฟ้าที่ไม่ถูกครอบงำด้วยเมฆหมอกเลยฉะนั้นสภาพของศรัทธาที่เป็นภาวนาศรัทธาเนี่ยจึงเป็นศรัทธาที่ไม่ได้ถูกตัณหาครอบงำให้สังเกตว่าบางทีเนี่ยถ้าเราได้ฐานะกันทั้งหลายบางคนก็เป็นอาจารย์เมื่อมานี่นะโอ้พอเป็นอาจารย์ของคนแล้วมาก็ติดแล้วยึดติดในฐานะความเป็นอาจารย์ของเศรษฐีคฤหบดีทั้งหลายหรือของบุคคลทั่วๆไปพอไปยึดติดอย่างนี้ปุ๊บอันนี้บ่งบอกอะไรเนี่ยศรัทธาของอาตมาเป็นศรัทธาปลอมทันทีถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะเป็นศรัทธายังยึดติดอยู่กับในเรื่องของบุคคลทั่วๆไปต้องการสถานะด้วยแล้วก็ต้องการมีชื่อเสียงด้วยแล้วก็ยังอยากจะประกาศคำสอนด้วยแต่จิตก็ติดอยู่ในฐานะนั้นนั้นถ้าในกรณีนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าตัณหาที่เสกคุ้นโลกามิตรแล้วพวกเราก็ไปเทียบดูว่ายินดีสถานะที่เขาเรียกแม่ไหมชื่นใจไหมได้มีตำแหน่งเป็นป้าเป็นน้าเป็นลุงเป็นอาจารย์อะไรก็ว่าไปเถอะมีฐานะมีตำแหน่งเซ็นดลทีภูมิใจเกินใช่ไหมเซ็นรายชื่อเนี่ยพอเห็นกระดาษถูกกระดาษหลอกได้ประหลาดเคยเห็นไหมเซ็นเนี่ยนะเซ็นใหญ่ตัณหาครอบงำไหมแล้วก็ให้ทานมีใครมาขอเราคนใจดีอ่ะที่นั่นเขาสร้างนั้นเดี๋ยวไปสร้างกับเขาหน่อยแต่เป็นปกติศรัทธาเพราะมันขึ้นลงลงถ้าไปไม่ใช่ถ้าพูดกับเราไม่ดีนะระวังนะเดี๋ยวเราไม่ไปอีกนะเป็นไหมมันศรัทธาที่ปลอมๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะถ้ายินดีในเกียรติในโลกามิตร